ครับพี่ผมเหนือนะครับเสียครับผมแรงแล้วนะครับวันนี้เราอยากมาดูเมนูซาป่านะครับวันนี้ให้พอดีอบต.วันเพิ่นไปสูบหลุมมานะครับเดี๋ยวเราจะฮือวันครับวันมิวสิกนะครับป่าวันมิวสิกป่าวันมิวสิกติดต่อได้เด้อครับเด้อราคาเป็นกันเองนะครับอยู่ที่อำเภอดอยหลวงนะครับเด้อวันนี้เราจะมาซากป่ากันเนาะพี่แอ้นครับผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปเขาเลยครับผมเดี๋ยวหมอแบกจัดการเชฟแบกเฮาคนเดิมนะครับรับแรกหมอจะเคาะเก็บทำพี่แอ้นครับผมเขาให้ยาวป่าสร้อยเนี่ยเนาะซ่าเนาะแล้วก็ป่านี้เนาะเนี่ยได้เนาะถอดเขาถ่ายป่าสดๆนะครับแม่พี่แอ้นครับกำลังสูบบอมานะครับเมนูซาป่าเขาก็เคยแยกคำเตือนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันพอนะสูตรนี้จะเด็ดก่อนนะครับปลาต้อนะพี่ไอ้เนาะเอาไส้มันออกครับผมไส้มันเหมาะเนาะเนี่ยปลาธรรมชาติเมื่อกี้เราไส้มันอย่างนี้นี่เนาะเหมือนกันเหมือนกันยังปลาเน็ตกะปลานิ่นช็อกเก็ตได้หนังเงินดาวเงี้ยนะเออเต้กะเออจะเงี้ยมเงี้ยเงี้ยเรื่องเงี้ยนะอย่าเลยว่าต้องขจัดเงี้ยวะครับเดี๋ยวเจ้ามึงอย่าเอาปิกมีดไหมมันได้ลองเจ๋งปลูกหลักกินทำของบนมีดนะมีดมั้ยโอ้ใช่มันเหมาะเหรอเนี่ยกินนี่นี่หมกป่ะเออปลาส้มก่ะเอ้าต่อไปเอามาซอยนะครับพี่แอ้นครับผมโอ้แต่ปลาสุดแต่เลยเนี่ยซาซาดิแข็งเป็นตีนไอ้นังเจ้าหน่วยซาหอยนั่นไงลวกเลยนะลวกเรามาแก่น้ำเย็นกับปลาโอ้มีหอยนะลูกงูอันผมลุ้มเป็นงมกรอบเอาหอยไปปล่อยเนาะเข้าขานะมันได้มันนักมันบอกอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับสำหรับอาการซอยเป็นตีนเป็นตีนเปิ้ลนะครับชอบน้อยๆก็ได้นะครับแต่มองว่าอันตีนยังไงนะครับปันอิ่มนี่เนาะปันเหลี่ยงปันเหลี่ยงเอ๋ครับวันนี้ปลาไม่เอาบรรยากาศชมรมฟุตบอลเขาเหมือนเดิมนะครับตั้งพุ่นก็วันนี้พาจะไปเล่นบอลกันละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวหมอแบกเขาซอยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับครับต่อไปเขาพอเคียงเคียงหมดนะครับโอ้หมอแบกเขาซอยงามแต่งามหวานนะครับก็จะมีหลักๆเนาะสูตรบ้านเขานะครับมันก็จะมีหอมแดงนะครับซอยแบบละเอียดละเอียดหน่อยนะครับแล้วก็จะไข่นะครับต้นหอมผักชีผักตัวนี้ผักอย่างวะผักไผ่แล้วก็ผักหอมมะเปื้อนะครับผักชีไปเรื่อยกับผักก็น่ากินแล้วครับพี่ไอ้ครับผมวันนี้มาเอลพอซาป่าสุดน้องๆเบาเขานะครับตั้งโดยหลวงนะครับดูขั้นตอนต่อไปกันครับเอาละต่อไปถึงขั้นตอนการผสมผสานละเดี๋ยวนะ
เขาจะพิลาสสำเร็จเนาะหมอเนาะครับพิลาสสำเร็จครับโอ้เลยเจ้าเหนือเขาสามารถซื้อได้ทั่วไปนะครับพิลาสถ้ามีกะอย่างก็ติดต่อมาตั้งชีวิตคนบ้านนอกนะครับได้ข่าวว่าคนขายพิลาสมาเดี๋ยวนี้ต้องบอลรวยละไอ้บาร์เฮานะครับโอ้แต่พิลาสนี่มันหอมมากเลยโฆษณายี่ห้อบนหน่อยดิค่ะวิถีคนเมืองเหนือวิถีคนเมืองเหนือเดี๋ยววันนั้นเขาจะยากนะครับพอดีเขามีตึงกำลังปรับปรุงสูตรอยู่ครับกำลังปรับปรุงสูตรเกลือครับผมโอ้โหน้าวฉ่ำเหมาะขนาดหมอเลยรสชาติต้องเผ็ดแซ่บร้อนนะครับสูตรเฮาขั้นตอนนี้สำคัญเด้อพี่ไอ้ครับผมจะก่อไฟเป็นไผมีห้องเองครับพี่ชาวบ้านเนาะใช่ผมจำพูดว่าแล้วน่าจะเลือกร้อยอ่ะเพื่อนชาวจำพวกขอโทษทีพี่ชาวแม่เนี่ยเสียพักไปเลยเอ้าไปเลยฮะออกพักวงมาเลยนะครับพี่ไอ้ไอ้ครับผมไงพี่ไอ้ครับสำคัญสุดเนาะเขาคือเขาต้องใส่และจิ้มใส่และจิ้มนะครับยังหมอว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะจางส้มจางพริกพวกนอกเนาะอันนี้ปลาแมวชุมโลเขานะครับอันนี้ย้ายก้อมซ้ำเหมือนเป็นเรื่องผีกันมานะครับเรื่องผีส่วนยางนะครับไหนออกมาเป่าวัดเขาครับก็ตามวิธีครับอยู่กับวิธีบ้านเขานะครับอ้าวต่อไปหมอใส่ยังใส่ข้าวคั่วครับตามสอบเลยครับข้าวคั่วใส่ละกะก้นเรื่องความหอมโอเคเด็ดละกะลองจิ้มไอ้ของกำลังนี่สุดยอดครับสุดยอดโอ้โหนี่นะครับจะได้น้องขอฟ้านะครับสำหรับเมนูนี้นะครับซาป่าสุดตั้งวิถีเพเดอร์ครับผมวันนี้อาจจะเสียงดังกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่เอาหาน้องพีพีไอนะครับชมรมฟุตบอลเขาหน่อยครับคุณหน้าคุณตากันเป็นดีเนาะที่เขาเคยทำไก่ใต้น้ำกับปุ้นนะครับวันนี้ฮะไม่อย่างที่ผ่านมากันในน้องขอสุมาภัยนะครับส่วนคนที่ตามน้องก็ซับจะไข่เป็นกำลังใจให้น้องบ่าวแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงแต่อีกก่อนนะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ